อย่างที่เราทราบดีนะครับว่าตอนนี้เราพยายามป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญคือโรคโควิด-19 นะครับโดยใช้ปัจจัยภายนอกไม่ว่าเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับการหลีกเลี่ยงอยู่บ้านนะครับเพื่อจะให้ไม่มีการแพร่เชื้อต่อเนื่องไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างปัจจัยภายในให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับหมายความว่ามีภูมิต้านทานที่สำคัญแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจที่สำคัญในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสหรือการเจ็บป่วยต่างๆคือสุขภาพดีก็สามารถช่วยในการป้องกันโรคได้นะครับวันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับแนะนำในเรื่องของการใช้เมนูสุขภาพอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับที่จะช่วยให้เราสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงและประเทศเราเองก็มีพืชผักผลไม้สมุนไพรที่มีคุณภาพที่มีความหลากหลายและที่มีประโยชน์นะครับวันนี้ผมจะพูดถึง3กลุ่มของพืชผักสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์ในการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและกลุ่มที่3ก็พบว่ามีกลไกบางอย่างที่ช่วยต้านหรือลดการติดเชื้อโรคไวรัสหรือทางเดินหายใจได้นะครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเราพบว่ากลุ่มที่สามารถเพิ่มอนุมูลเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของพวกเห็ดต่างๆนะครับอย่างเช่นเห็ดฟางเห็ดหอมนะครับเห็ดลิ้นจือเห็ดออริจินนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถต้านสร้างให้เราร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูสุขภาพที่เราสามารถทำได้ก็คือต้มยำเห็ดนะครับเราสามารถนำมาต้มยำเห็ดหรือเราอาจจะทำเป็นยำเห็ดหรือเป็นผัดเห็ดพวกนี้นะครับเป็นเมนูสุขภาพที่สามารถเอามาช่วยทำให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายและก็เป็นประโยชน์นะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องระวังในเรื่องความสะอาดต้องผ่านการต้มการนึ่งการลวกที่ถูกวิธีนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการรับประทานนะครับกลุ่มที่2ครับเรารู้ว่าเป็นกลุ่มพืชผักพื้นบ้านนะครับที่สามารถมีการต้านอนุมูลอิสระได้นะครับอย่างเช่นมะละคะน้าใบเหลียงนะครับกะเพราต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพืชผักพื้นบ้านที่พบได้อยู่ทั่วไปนะครับเราสามารถเอามาปรุงเป็นอาหารนะครับอย่างเช่นที่อยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นกะเพรานะครับเป็นต้มกะเพรานะครับทำเป็นแกงเรียงซึ่งผสมผักหลายๆชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติในการรับประทานอาหารนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาทำเป็นบวบผัดไข่หรือว่าใบเหลียงผัดไข่ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ทั้งโปรตีนจากไข่ด้วยและก็จะได้สารสำคัญนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับส่วนที่3ครับก็คือที่มีสารสำคัญในเรื่องของการลดการติดเชื้อโดยทางเดินหายใจหรือเช่นพวกไวรัสต่างๆนะครับเราพบว่าผักผลไม้ที่สำคัญที่มีสารโคสตินนะครับอย่างเช่นหอมแดงนะครับหอมใหญ่นะครับขมิ้นข่าตะไคร้กลุ่มเหล่านี้นะครับสามารถเอามาทำเป็นอาหารและสามารถมีฤทธิ์ช่วยกันต้านการติดเชื้อทั้งเรื่องของไวรัสได้นะครับเราสามารถทำเป็นเมนูง่ายๆได้นะครับอย่างเช่นไข่เจียวกับหอมแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำเพื่อเป็นอาหารที่รับประทานได้ในครอบครัวนะครับและนอกจากนี้เรารู้ว่าผลไม้นะครับบ้านเมืองเรานี่มีผลไม้อยู่จำนวนมากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มทุนภูมิต้านทานของร่างกายช่วยโอกาสช่วยต้านการติดเชื้อทั้งเรื่องไวรัสได้นะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส้มเป็นแอปเปิ้ลเป็นมะม่วงอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ในการบริโภคนะครับแล้วก็สามารถหาเพื่อมารับประทานเป็นปรุงอาหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถทำน้ำผลไม้ต่างๆเช่นนะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีน้ำอัญชันน้ำส้มน้ำมะนาวนะครับแล้วก็มีน้ำตีผลานะครับที่น้ำตีผลานี่ก็เป็นตำรับของยาแผนไทยที่ช่วยบำรุงร่างกายปรับสมดุลของร่างกายและก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างของเมนูสุขภาพที่ใช้พืชผักสมุนไพรในพื้นบ้านของเราที่สามารถเอามาปรุงแล้วเอามาทำเป็นรับประทานอาหารในแต่ละวันได้นะครับก็เป็นการเพิ่มภูมิต้านทานในเรื่องร่างกายนะครับ